อข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติดไทยสู้โควิด-19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคมศบค.ยังไม่สรุปให้ภาคธุรกิจเปิดบริการ4พฤษภาคมรอสรุปในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งค่ะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19หรือศบค.แถลงภายหลังการประชุมศบค.ในวันนี้ว่าที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางการผ่อนปรนธุรกิจโดยแบ่งเป็น4ประเภทประกอบไปด้วยประเภทสีขาวได้แก่ธุรกิจที่สามารถเปิดดำเนินการได้มีพื้นที่ขนาดเล็กสีเขียวได้แก่ธุรกิจขนาดเล็กติดแอร์มีพื้นที่ไม่มากสีเหลืองได้แก่ธุรกิจขนาดกลางและมีพื้นที่ติดแอร์การใช้บริการใกล้ชิดโดยต้องวางมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดและสีแดงได้แก่ธุรกิจที่มีการรวมตัวกันของกลุ่มคนเป็นจำนวนมากอาทิสนามมวยสถานบันเทิงโดยแนวทางดังกล่าวที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการแต่ให้ภาคเอกชนไปหารือกันในช่วงบ่ายนี้ถึงรายละเอียดของกิจการต่างๆแบ่งเป็นภาคธุรกิจแต่ละส่วนเนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าหากการผ่อนปรนธุรกิจในการเปิดกิจการนั้นจะต้องเหมือนกันทั่วประเทศคือหากเปิดดำเนินการขอต้องปิดดำเนินการทั้งประเทศไม่แบ่งรายจังหวัดอย่างไรก็ตามค่ะที่ประชุมยังไม่ได้สรุปรายละเอียดเป็นมติว่าจะให้ภาคธุรกิจเปิดดำเนินการในวันที่4พฤษภาคมนี้ตามเป็นข่าวในออนไลน์เนื่องจากต้องรอเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งค่ะพลเอกประวิตรปัดต่อเปลี่ยนหัวหน้าพรรคนั่งคุมพลังประชารัฐเองขณะปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคระบุยังไม่ได้เรียกประชุมค่ะไปติดตามประเด็นนี้นะคะกับคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงภาพรวมการประชุมศบค.เพื่อพิจารณาขยายพรกฉุกเฉินว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางนี้ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐได้ปฏิเสธตอบถึงกระแสข่าวการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคโดยตนเองจะมานั่งคุมพรรคพลังประชารัฐเองและกระแสข่าวการปรับกรรมการบริหารพรรคนั้นพลเอกประวิตรระบุว่ายังไม่มีเพราะยังไม่ได้มีการประชุมพรรคต้องรอประชุมก่อนพร้อมไม่ตอบว่าทำไมถึงมีการปล่อยข่าวมาในช่วงนี้และเป็นการพุ่งเป้ามาหาตนเองนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวได้ถามพลเอกประวิตรว่าในเดือนพฤษภาคมมีวันไหนที่เป็นฤกษ์ดีหรือเลิกไม่ดีบ้างหลังจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มีการพูดระหว่างการประชุมศบค.ว่าหากจะดำเนินการอะไรให้ดูฤกษ์งามยามดีด้วยซึ่งพลเอกประวิตรไม่ได้ตอบในเรื่องนี้ก่อนเดินขึ้นตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลทันทีทางนี้มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีได้มีการพูดในที่ประชุมศบค.ว่าหากจะมีการพิจารณาผ่อนปรนต้องดูตามฤกษ์ดีซึ่งในเดือนพฤษภาคมมีฤกษ์ดี4วันคือวันที่3 10 17และ24น้ำอ้อยขอเขียงกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะปิดท้ายกันที่พิธาย้ำรัฐควรฟังเสียงของประชาชนให้มากและเปิดสภาให้ถกเถียงรายละเอียดกันก่อนจะเข้าร่วม CPTPP ค่ะนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีที่กำลังจะหารืออนุมัติให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก CPTPP หรือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกซึ่งจะทำให้มีผลกระทบหลายอย่างโดยเรื่องนี้ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนรัฐควรต้องฟังเสียงประชาชนมากกว่านี้ใช้เวลาพิจารณาให้รอบคอบโดยสิ่งแรกที่ไม่มีความจำเป็นต้องรีบเร่งคือประเทศสหรัฐอเมริกาถอนตัวออกไปแล้วหากประเทศไทยเข้า CPTPP ตลาดที่ไทยจะได้เพิ่มหากเป็นสมาชิกคือประเทศเม็กซิโกและแคนาดาเท่านั้นขณะที่อีก9ประเทศสมาชิกที่เหลือไทยมีข้อตกลงการค้าเสรี FTA แล้วทั้งหมดตนอยากให้พิจารณาว่าเพราะเหตุใดไทยจึงต้องเข้าร่วมในลักษณะนี้ซึ่งหากดูรายละเอียดแล้วมีข้อน่ากังวลเกี่ยวกับการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ความหลากหลายทางชีวภาพต้นทุนของเกษตรกร
ความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางยารวมถึงการที่นักลงทุนต่างชาติจะสามารถฟ้องรัฐบาลไทยผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการและอื่นๆอีกมากมายซึ่งภายใต้รัฐธรรมนูญปี2560ที่ไม่มีข้อบังคับให้รัฐบาลต้องการขออนุมัติกรอบเจรจาจากรัฐสภาเพื่อไปเจรจาทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศขาดการตรวจสอบจากนิติบัญญัติตัดการมีส่วนร่วมของประชาชนมีเพียงกลไกให้รัฐสภาเห็นชอบเมื่อเจรจาแล้วเสร็จเพื่อลงนามรอการอนุมัติตามเท่านั้นทั้งนี้นายพิธากล่าวว่าตนและพรรคก้าวไกลขอย้ำว่ารัฐควรรับฟังเสียงจากประชาชนให้มากและเปิดให้สภาได้ถกเถียงกันในรายละเอียดในสถานการณ์ชุลมุนเช่นนี้ค่ะจบการเสนอข่าว 15:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN